สวัสดีค่ะวิวและแนนนะคะเราสองคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากเพจผู้หญิงสมัยนี้ค่ะวันนี้เราสองคนจะมาขอเอา5เรื่องราวนะคะที่เป็นที่สุดแห่งปีค่ะมาแรปอัพให้ทุกคนฟังนะคะเริ่มกันเลยที่ซีรีส์แห่งปีนะคะสำหรับซีรีส์แห่งปีในปีนี้เรายกให้เรื่องเมดเลยค่ะเมดนะคะเป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ชื่อว่าอเล็กเรมซี่ที่จับพัดจับผูมาทำงานรับจ้างทำความสะอาดหลังจากที่เธอเนี่ยหอบลูกหนีออกมาจากบ้านของสามีที่ชื่อว่าชอนที่ติดเหล้าจนทำลายข้าวของในบ้านโดยที่ตอนแรกตัวเองไม่มีทั้งเงินไม่มีครอบครัวที่ไว้วางใจแล้วก็ไม่มีอาชีพที่จะเลี้ยงดูด้วยเรื่องย่อนี่ดราม่ามากๆเลยนะคะยังไงก็ต้องเดี๋ยวขอลองไปดูบ้างละค่ะใช่ค่ะคือจริงๆเรื่องมันก็ค่อนข้างดราม่าแต่ว่าวิวว่าประเด็นสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนหลายคนเพราะว่าเป็นเรื่องที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างตรงไปตรงมาใช่ค่ะเพราะว่าในเรื่องนี้มันทำให้เราได้เห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวนะมันมีได้หลากหลายรูปแบบมันมีทั้งเรื่องความรุนแรงโดยใช้คำพูดค่ะความรุนแรงทางอารมณ์หรือแม้กระทั่งความรุนแรงทางการเงินใช่นอกจากเรื่องการเห็นภาพความรุนแรงแล้วเนี่ยในเรื่องนี้มันยังทำให้เราเห็นกระบวนการช่วยเหลือของซูไวเวอร์จากความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านพักหรือว่าวิธีระบบในการช่วยเหลือแต่ซึ่งแบบพอเห็นภาพแล้วก็คงอดไม่ได้เลยที่จะเปรียบเทียบกับระบบการช่วยเหลือในประเทศไทยจริงๆแล้วตัวซีรีส์เนี้ยถึงแม้ว่าจะเห็นความรุนแรงมากมายแต่บิวว่ามันช่วย empower ให้หลายๆคนที่อยู่ในความรุนแรงของครอบครัวเนี่ยกล้าที่จะออกมายืนหยัดเพื่อตัวเองมากขึ้นแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยก็จะได้เห็นด้วยว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะมันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงจะต้องทนค่ะก็จริงๆเราก็อยากให้ผู้หญิงทุกคนนะคะออกมาพูดนะคะเพราะว่าไม่ควรจะมีใครเลยค่ะที่จะได้รับความรุนแรงค่ะต่อไปเป็น item of the year นะคะเป็นอะไรคะพี่แนน item of the year นะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องเคยใช้อยู่แล้วเป็นเรื่องของผ้าอนามัยค่ะตอนนี้เทรนด์รักโลกอะไรเงี้ยมันแบบมาแรงมากเลยใช่ไหมคะตัวถ้วยอนามัยค่ะก็เลยกลายเป็น item ที่ฮอตฮิตคนก็หันมาใช้มากขึ้นค่ะหรือคนที่ยังไม่เคยใช้ก็ยังรู้จักนะคะเพราะทุกคนรู้ว่ามันมีข้อดีคือการใช้ซ้ำได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้เราอ่ะแบบคล่องตัวมากขึ้นด้วยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่ได้เปิดใจเท่าไหร่ค่ะมันมีความเชื่อแบบอื่นๆด้วยไหมความเชื่อผิดๆต่างๆอ๋อใช่เลยค่ะคือบางคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยใส่แล้วน้องสาวจะหลวมไหมหรือว่าเฮ้ยใส่แล้วจะเสียสิ่งหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เป็นความจริงเลยนะคะหรือถ้าใครยังไม่อินกับถ้วยอนามัยนะคะเราอ่ะก็จะมีทางเลือกใหม่เป็นเรื่องของผ้าอนามัยที่สามารถซักได้ค่ะคือวิธีใช้อ่ะจะเหมือนผ้าอนามัยปกติเลยค่ะแต่ว่าวัสดุอ่ะจะเป็นผ้าฝ้ายที่สามารถซักได้ใช้ซ้ำได้นะคะมีหลายขนาดแล้วก็เป็นแบรนด์คนไทยด้วยค่ะค่ะหัวข้อต่อไปนะคะ Movement of the Year จริงๆแล้วก็พอจะเดาได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้วิวช่วยเล่าดีกว่าค่ะใช่ค่ะสำหรับปีนี้นะคะ Movement of the Year ต้องยกให้สมรสเท่าเทียมเลยค่ะที่ผ่านมานะคะผู้หญิงสมัยนี้ของเราอ่ะเคยแนะนํา30ประเทศที่เปิดให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ไปแล้วซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็มีความฝันว่าอยากให้ประเทศไทยอ่ะอยู่ในแผนที่นี้บ้างใช่ตอนแรกความฝันนี้เหมือนจะเป็นจริงแล้วนะคะเพราะว่ามันมีการแก้ไขพยายามผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายมาตรา140แบบซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องการสมรสการมั่นหมายนี่แหละค่ะแต่ว่าล่าสุดเราอาจจะได้ยินข่าวกันมาแล้วบ้างว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ากฎหมายสมรสที่ให้เฉพาะชายหญิงแต่งงานกันได้เนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือก็คือคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้นี่แต่ว่าแม้จะมีคำตัดสินออกมาแล้วมันก็ยังไม่ทำให้การพยายามแก้ไขกฎหมายไม่หายไปมีการผลักดันขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเราจะเห็นได้ว่ามีการลงชื่อสนับสนุนให้แก้ไขมาตรา1448ผ่านเว็บไซต์ support1448.org มีคนลงชื่อไปมากกว่า 270,000 คนแล้วโอ้โหเยอะมากเหมือนกันนะคะแล้วการที่เขาลงชื่อกันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพ.ร.บ.คู่ชีวิตใช่ไหมคะใช่มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยค่ะคือตัวอย่างเราอาจจะรู้อยู่แล้วว่าปัจจุบันอ่ะเรามีพ.ร.บ.คู่ชีวิตให้ใช้แล้วแหละมันก็คือการที่แบบคู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตกันได้แต่ว่าตัวคู่ชีวิตกับคู่สมรสกันนะคะมันจะมีสิทธิ์ที่ค่อนข้างต่างกันบางอย่างอยู่อาจจะรู้ว่าคู่ชีวิตเนี่ยสามารถทำธุรกรรมง่ายๆเช่นแบบทำธุรกรรมกู้ร่วมหรือว่าทำธุรกรรมพวกสามารถรับมรดกได้อุปการะบุตรได้ฟ้องหย่าอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีบางสิทธิบางอย่างที่เชื่อมโยงกับรัฐที่คู่ชีวิตจะยังไม่ได้อย่างเช่นตัวสิทธิข้าราชการสิทธิแม้กระทั่งแบบการเบิกจ่ายข้าราชการเงี้ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งตัวสิทธิในการได้รับสินไหมทดแทนของพรบประกันสังคมอย่างนี้คู่ชีวิตก็จะยังไม่ได้ต่อไปจะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้นะคะเป็นประเด็นอะไรคะพี่แนนเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากเรื่องของเบิร์นเอาท์ค่ะคือถูกแชร์ถูกพูดถึงกันเยอะมากเลยค่ะทำให้เรารู้เลยนะคะว่าตอนนี้คนเครียดกันมากทั้งจากเรื่องงานแล้วก็เรื่องสถานการณ์ต่างๆค่ะ
ใช่จริงๆสิ่งนี้มันก็ทำให้คนรู้ตัวมากขึ้นเนาะว่าแบบเราอาจจะเบิร์นเอาก็ได้แล้วก็พยายามจะหาทางแก้ไขอะไรอย่างนี้อย่างตัวคอนเทนต์ที่เราทำอะค่ะมันก็จะมีการแยกประเภทไปเลยว่าเราเป็นเบิร์นเอารูปแบบไหนนะควรจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์จากคนในเพจกันดีไหมคะว่าแต่ละคนเขาแชร์ว่าเขาเป็นเบิร์นเอาแบบไหนแล้ววิธีแก้ไขควรจะเป็นแบบไหนกันได้ค่ะอย่างคอมเมนต์แรกนี่นะคะเขาบอกเลยว่าเขาอะเป็นผู้พิชิตค่ะประมาณว่าเขามีนิสัยแบบเป็นผู้นำค่ะก็คือชอบจัดการมีแบบแผนอะไรอย่างนี้มากเลยพออะไรที่เขาคิดไว้อย่างเงี้ยมันไม่เป็นแบบที่เขาต้องการเป๊ะๆเขาก็รู้สึกเบิร์นเอาท์ค่ะแต่ว่าไม่ได้อยากได้ความช่วยเหลือจากใครนะแล้วก็อยากช่วยตัวเองมากกว่าแบบนี้มีคำแนะนำไหมคะอาจจะต้องเอาพลังเนี่ยไปทำอย่างอื่นดูบ้างที่ไม่ใช่เรื่องงานแบบไปวิ่งไปทำสวนทำงานบ้านอะไรเงี้ยก็ได้อาจจะช่วยได้มาดูกันต่อที่คอมเมนต์ที่2นะคะคนนี้เขาบอกเลยว่าเขาว่าถึงขั้นเก็บไปฝันเลยค่ะแสดงว่าเขาเป็นแบบโอเวอร์ติงเกอร์เต็มตัวนะคะคือจดจ่อคิดอยู่นั่นแหละหยุดคิดไม่ได้นะคะแต่ว่ายิ่งคิดก็ยิ่งตังจนเบิร์นเอาเลยค่ะแบบนี้มีทางแก้ไหมคะใช้ความคิดนั่นแหละค่ะแต่แบบไปคิดในเรื่องง่ายๆแทนอย่างเช่นแบบไปคิดในการเล่นเกมอย่างนี้เล่นเกมไขปริศนาซูโดกุอะไรอย่างนี้เพื่อแบบให้ใช้ความคิดในเรื่องที่ง่ายขึ้นจะได้แบบเบิร์นเอาน้อยลงค่ะคอมเมนต์สุดท้ายเนี่ยค่ะก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกรงใจมากเกินไปค่ะแสดงว่าเขาเนี่ยน่าจะหมายถึงตัวเองเป็นแบบโอเวอร์กิฟเวอร์นะคะคือเป็นพวกเป็นที่ปรึกษาค่ะเยียวยาคนอื่นได้แต่ว่าลืมเยียวยาตัวเองไปซะอย่างนั้นเลยค่ะคนแบบนี้แบบต้องแบ่งๆแชร์ๆกันนะคะแบบถ้าเกิดว่าเพื่อนปรึกษาเราอาจจะใช้จังหวะนั้นปรึกษาเพื่อนไปด้วยเลยก็ได้อะไรอย่างนี้หรือว่าแบบไปหากิจกรรมทำร่วมกันอะไรอย่างนี้เพื่อแบบให้มีบรรยากาศอย่างอื่นที่แบบเราสามารถพูดคุยกันได้นอกจากแบบมานั่งคุยกันเครียดๆแบบนี้เปลี่ยนบรรยากาศแบบนั้นดีค่ะใช่ค่ะมาถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของบุคคลแห่งปีค่ะก็คือเป็นคนที่พลิกโฉมวงการวัคซีนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับคนนี้ไม่ยกตำแหน่งบุคคลแห่งปีให้ไม่ได้จริงๆเลยค่ะสำหรับคุณแคทเธอรีนคาริโกนักชีวเคมีชาวฮังการีที่ค้นพบเบื้องหลังของสาร mRNA ที่กลายมาเป็นวัคซีนไซเฟอร์และโมเดอร์นาในปัจจุบันนะคะตัวจุดเริ่มต้นของสาร mRNA เนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ปี90เลยนะคะก็คือตัวคุณแคทเธอรีนเนี่ยเขาหวังว่าอยากทำงานวิจัยเนี้ยขึ้นมาเพื่อให้ใช้มันเป็นวัคซีนหรือว่ายาในการสู้กับโรคมะเร็งแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันยากมากค่ะมันไม่มีคนเข้าใจเลยอะไรอย่างนี้หลายๆคนบอกถือว่าเอ้ยยอมแพ้ไปเถอะเพราะว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยากไงแต่คุณแคทเธอรีนอ่ะก็ไม่ได้ยอมแพ้แล้วเธอก็ยังคงทำงานวิจัยต่อแม้จะได้เงินเดือนที่น้อยมากแล้วก็ไม่ได้เสียงตอบรับที่ดีเท่าที่ควรนี้จริงๆแล้วเขาสู้แล้วก็อดทนมากเลยเนาะแต่ว่าผลของความอดทนเขาก็คือช่วยคนได้มากจริงๆค่ะค่ะเป็นการอดทนที่ยาวนานมากจริงๆค่ะมาจนแบบปี2015เลยกว่าจะสำเร็จนะคะแต่ประจวบเหมาะกับในปี2019เนี่ยตัวบริษัท BioNTech ของตัวเยอรมันเนี่ยก็ได้เห็นงานวิจัยนี้เตะตาเข้าพอดีก็เลยให้ทุนวิจัยเธอมาทำวิจัยต่อจนสุดท้ายเนี่ยก็ถูกพัฒนากลายมาเป็นวัคซีน mRNA สามารถป้องกันโควิดได้ในปัจจุบันค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ5เรื่องราวที่เรารับแอปในวันนี้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยพี่แนนสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะถ้าเป็นแนนนะคะก็จะชอบเรื่องของเบิร์นเอาท์ค่ะเพราะว่าตอนแรกเราเข้าใจว่ามันคืออาการเบื่อเซ็งๆกับเรื่องงานแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเพิ่งรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีหลายปัจจัยหลายสาเหตุและวิธีแก้ก็ต่างกันเหมือนกันค่ะแล้วถ้าเป็นวิวเราวิวชอบเรื่องไหนบ้างจริงๆวิวชอบเรื่องของคุณแคทเธอรีนมากๆเลยเพราะแบบรู้สึกว่าเป็นคนที่ไฟมากแล้วก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่มาได้ถูกยุคถูกเวลามากจริงๆเลยค่ะก็จริงๆแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยเนาะมีแต่เรื่องของโควิดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเราก็จะเห็นนะว่ามีเรื่องแบบป๊อปๆอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเยอะมากเนี่ยแนนคิดว่าเดี๋ยวปีหน้ามันจะต้องแบบมีเรื่องอะไรสนุกอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะยังไงวันเนี้ยวิวกับแนนขอลาไปก่อนแต่ว่าใครนะคะที่ชอบคอนเทนต์เรื่องราวนะคะของผู้หญิงสมัยใหม่นะคะเรื่องของ empower หรือว่าเรื่องไลฟ์สไตล์นะคะก็สามารถติดตามเพจผู้หญิงสมัยนี้ไว้ได้เลยค่ะยังไงวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ